นับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ022900929จะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับท่านจนสะพัดยังอีกนอกวันนึงมาทั้งได้อีกนอกวันนี้มารอบ2แล้วยังมีโจรนี่เทียบแล้วว่าท่านจนสะพัดเค้าเอื้อนกันนะครับเทียบเป็นบ่ครับท่านอันนี้พุทธเชียนเด้อเนี่ยพุทธเชียนอันนี้พญาสุบรรณบ่แม่นจนสะพัดบ่ครับคือจังซี่จะถอยใจชาติครับครับยังไงครับท่านโกบลิโอ้ป๊าจังบาดเค้าคนคือฮักเจ้าแห้งจังมือเอื้อนข่อยท่านโกบลิซะนี่ครับผมข่อยได้คุยกับอ้ายไส้อาจารย์ข่อยอยู่ทางบ่แม่นคําเว้าข่อยเด้ครับซึ่งเป็นคําเว้าราษฎรประชาชนคนอุดรธานีนะครับบ่อยากบอกซื้อดอกว่าเป็นอาจารย์เพไทเพไทบุญชัยครับนะครับอาจารย์ข่อยอันนี้บ่เป็นคำบอกข่อยเด้เป็นคำบอกของเราข่อยบ่ผิดเด้บ่ผิดนะครับเพราะว่าเราบอกว่าการเลือกตั้งเท่านี้เจ้าพงเอ้ยให้พี่วิเคราะห์เนี่ยพี่วิเคราะห์ว่ามันเป็นการแข่งขันระหว่างสองขั้วอำนาจนี่คือคำบอกของคุณเพไทยบุญชัยนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดมักซุ่มเผาบ้านเผาเมืองก็เลือกพงษ์สภัทรประจันมาผู้ใดมักทักษิณก็เลือกพงษ์สภัทรประจันมาเพราะว่าการออกกฎหมายล่างผิดไอ้คนโกงอยู่กับทักษิณหนึ่งอันนี้คือนอมินีของทักษิณแต่พี่คิดว่าคนกทมคือสิบ่เรียกดอกอันนี้คุณเพไทยเราบอกมาแรกๆนี่มันเป็นโพนังเทียนมันยังบ่กำลังสิถึงโค้งสุดท้ายหอดย่ำแล้วเด็กน้อยจุดตะไลจุดตะโพกบ่ฮอดวัดดอกว่าซั่นมันสิจูดเล่นเมดว่าซั่นว่าครับผมอันนี้เขาเอิ้นว่ามาตีนต้นถ้าเบิ่งหน้าถ้าบ่เสียคำผีนี่คือคุณเพไทยเราบอกจังซี่นะครับแล้วบัดนี้เราบอกว่าปัญหาปากท้องคุณยิ่งลักษณ์เคยบอกว่าจักรชาติตั้งแต่กี้มันเป็นเพียงนามธรรมมันเป็นรูปตัวหนังสือเขาเอิ้นว่านามธรรมมันยังบ่ทันเห็นเป็นรูปมาทำแต่ว่าทุกมื้อนี้มันเป็นเด่นชัดเป็นรูปมาทำพี่น้องหายจนไปคุณทักษิณบอกว่าหายจนเลยสิกระชากราคาน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันราคาลิตรละ16บาทคือยิ่งหลักเคยบ่ไหวบ่ว่าแต่มามันบ่แม่นในจาพงเดี๋ยวนี้บ้านพี่เนี่ยมันขึ้นไป40 50แล้วนี่แหละคือปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับดัชนีโตชี้วัดบ่ต้องไปวัดอีหยังหลายเอามือจกถงส่งลงไปวางเงินในกระเป๋าค่าแรง300เหลือจากเงินทอนแล้วมันยังจักบาทนี่คือดัชนีโตชี้วัดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบชาวบ้านนี่คือคุณเพไทยเราบอกมาจังสิ3เดือนเป็นจังได๋รวยไปเป็นเศรษฐีไปหายจนไป6เดือนรวยไปแล้วกับราคาพืชผลทางการเกษตรราคาน้ำมันปาล์มบักพร้าวหอมกระเทียมอ้อยมันเป็นจังได๋ใครยิ่งหลักแพงกว่าใครอภิสิทธิ์อีกพี่น้องที่รักและเคารพครับแล้วบัดนี้คำว่าไล่ร้อยต่อเราบอกว่ามันบ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวนักปกครองที่ดีนะครับที่เขายึดหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมเขาสิบ่เว้าแบบนี้ถ้ามีร้อยต่อถ้าบ่เลือกพรรครัฐบาลสิบ่ให้งบประมาณมาสนับสนุนนี่คือการบ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องดูแลพี่น้องท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดบ่แม่นว่าสิมาเลือกปฏิบัติจังพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณเห็นว่าเขาเลือกประชาธิปัตย์หลายคุณสิบ่ลงไปแบบนี้มันบ่ใช่นี่คือคำบอกคำจาของคุณเพไทยบุญชัยเล่าให้แง่คิดมุมมองสรุปแล้วฮอดมือเขาเลือกสุขุมพันธุ์บริพัตรเขาก็เอาคนเผาบ้านเผาเมืองนี่คืออาจารย์เพไทยเว้าบ่แม่นข่อยเว้าเด้นะครับต้นเป็นรองครับผมไทยๆมีฮึดครับสมมาตรีนต้นพวกสภัทสิเป็นมาตรีนต้นต้นไทยๆมีเฮว่าซั่นผู้ใดเชื่อท่านสุขุมพันธุ์ไทยๆมีเฮครับต้นเป็นรองครับขอฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาพี่แววสุรินทร์ครับโทรศัพท์มาเล่นน้ำนองเถาะเป็นห่วงครับเป็นยังได้ลาการหาเสียงผู้ว่าครับขับไปเรื่อยๆเอื้อยครับก็ได้รับการตอบรับดีครับบ่สิเป็นป่าคุณหันเพิ่นโทษสร้างเครื่องดูดฝุ่นมาทางบูสกายได้เล็กของเฮาครับได้รับรถไปน้อครับได้รับจังได๋ก็แจ้งแน่ครับคุณต่อยสุโขทัยครับผมคิดถึง3จ่ามากครับบลากะบ่ว่าสิเป็นคุณอ้อยนครสวรรค์ครับพี่ไร่พรอยู่ประจวบป่าคอนศรีธรรมราชเน้นหน่อยอยู่วัดใดเพิ่นก็บ่บอกสังกัดวัดมาได้เด้อเน้นหน่อยเด้อเพิ่นส่ง SMS ก็มาครับครับบ่เป็นทางน้อยอกน้อยใจยังบ่ทันได้พระครูติเน้นหน่อยเน้นหน่อยครับส่ง SMS มาให้กำลังแรงใจครับก็บ่สิเป็นหลวงพ่อครับหลวงพ่อเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่ให้บอกว่าเป็นอาจารย์ให้เฮากับหลวงพ่อประกรณ์ครับผมครับเพิ่นบวชมาเกือบ30 40ปีแล้วเนี่ยยังบ่ทันได้พระครูอยู่บ่แม่นแม่นอันนี้ได้เป็นฮอดพระครูปลัดอันนี้บวชมา70,000ได้เป็นพระครูปลัดเอาสิซะข่อยเติมคำหนึ่งได้บ่จะให้บาปเด้อให้เพิ่นศึกซะก่อนเถาะครับปลัดศึกคืออยู่ครับซ้ำบ่นำก็ยังสิมาดีเบตนี่มันสิมาเทศ
มาเทศกับพระพยอมนางคูกับพระพยอมมาเทศคูกันเนี่ยครับสิว่าปวดซัดประสนิทวันที่22ก็23 24นี่ละเอาจังซี่พี่ปองว่าไปปวดอันที่ไปเฮ็ดเขาทองไว้สักวันไปรับสักวันคดีนั่นน่ะแม่กับลูกเขาพาลูกสาวคนนี้ไปต่างประเทศผมไปเบิ่งดูลูกเจ้าพยับครับพยับชินวัตรครับมาบอลแมนเถียงเถียงมาเถียงมาแล้วฟ้องได้เลยฟ้องทอได้เลยครับพยับสู้เต็มที่เจ้าเพชรลูกไผทองครับเอามาฟังเรื่องปัญหาที่รัฐบาลเลือกปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าจังหวัดใดที่บ่ได้เลือกจะของเขามาสิบ่ได้ให้งบประมาณไปพัฒนาจังหวัดนั่นที่เลือกปฏิบัติม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรสมัยก่อนก็ทำงานลำบากเพราะเนื่องจากว่าบ่เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าถ้าพงษ์สภัทรเขามาสิเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ผมบอกว่างานระดับท้องถิ่นมันมีสภากรุงเทพมหานครนี่ครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนมากเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มันก็สิทำงานลำบากคือกันเด้แต่ที่พี่น้องลำบากใจที่สุดก็คือพี่น้องชายแดนภาคใต้ที่ได้รัฐมนตรีไปรับผิดชอบที่บ่เอาทานผมว่าที่บ่เอาทานคือใจบ่กล้าใจทอปลาซิ่วเนี่ยพอได้รับมอบอำนาจให้เป็นประธานแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้นั่งหัวโต๊ะหมู่นี้หลังจากที่พ้นเอกยุทธศักดิ์สถิประภาเพื่อได้ปรับปรุงมาเป็นครม.ปู3ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเขามารับผิดชอบนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการปู3ยังสิเป็นบ่ทันหอดปู4ยังไม่4ที่ปู ยังไม่4ใช่ไหมถ้า4นี่จตุพรเสียบนะรัฐบาลปูสะอื้นแน่นอนนายกปูสะอื้นแน่นอนว่าตั้งแต่ถ้าเอาจตุพรตู่มา4แม่นบ่ครับ4คือรัฐบาลปู4เด้แม่นบ่ครับครับปู4ปู4เฉลิมนางหัวโตประธานกรรมการครับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหาชายแดนใต้หรืออากปอเนี่ยครับเพิ่นบอกตั้งแต่ที่แรกเลยนะจ๊ะถออันแล้วก็คุณโกบลิโกบลิครับเพิ่นบอกว่าผมว่าพร้อมมาท่านว่าที่จะไปดูแลปัญหาชายแดนภาคใต้อีหยังที่บ่ถนัดก็บอกว่าบ่พร้อมบอกนายกปูไปแล้วแต่เพิ่นก็ยังตั้งผมอยู่ว่าท่านว่าประชาธิปัตย์ออกมาขยมทั้งที่บอกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้บ่ได้รับการแก้ไขเมื่อแล้วๆเนี่ยนะครับเพิ่นบอกว่าหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกมาพูดเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ปัญหาชายแดนภาคใต้ยิ่งลุกทวีขึ้นนายกปูเบกเฉลิมเนี่ยบอกว่าห้ามบ่นนะบ่ชอบงานนี้อีกว่าท่านว่าเบกเฉลิมแล้วก็ลองดูว่าคำสั่งจะเป็นจริงไหมและบอกให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมต้องลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่โดนคำสั่งนายกปูเพิ่นก็อึกๆอักๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่13จำได้ว่าจ่าพงษ์ที่ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้าฐานทหารปฏิบัติการของนาวิกโยธินและก็ถูกยิงตาย16ศพครับผมเหตุการณ์นี้ใหญ่ยังสิคนที่รับผิดชอบนายจะลงไปแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้แต่กะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเพิ่นกะบริหารงานแบบการเมืองกะโยนหินถามทางไปก่อนตั้งแต่เดือนกันยายนเพิ่นพุทธไอเดียในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คือให้เลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดแต่ก็โดนเบรกอีกคือเก่าแล้วก็ไอเดียอีกก็คือประกาศเคอร์ฟิวเมื่อประกาศเคอร์ฟิวก็โดนเบรกอีกคือเก่าโดยสุกัมพลจำได้ว่าสุกัมพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบรกเฉลิมนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดการทะเลาะกันในกลุ่มพรรคเพื่อไทยเองเฉลิมชะกับสุกัมพลบอกว่าแท้จริงแล้วมาคุมความมั่นคงเลยไม่ต้องมาพูดอย่างนี้ว่าท่านว่านอกจากนั้นเฉลิมยังเสนอไอเดียยุทธวิธีไม่ใช่มาตรา21ครับเช่าพระราชบัญญัติความมั่นคงกับชายแดนภาคใต้วันที่19กุมภาพันธ์เกิดปัญหาอย่างกับลงนามแต่งตั้งวัน19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยครับเพิ่นแต่งตั้งกุมวาดะซึ่งก็มีทั้งนายวันนอมูฮัมหมัดนอมาทาแล้วก็ท่านอาลีเพนสุกานโนนัดมุดดินนางสาวแพทย์ดาวโตมีหน้าพวกนี้แหละเข้าไปบริหารเป็นเก่าคนวันไหนๆคนไทยก็รักกันได้ยกเว้นวันมูฮัมหมัดนอมาทาวันเดียววะแล้ววันนี้อาลีเพนเสนอขอสุดท้ายบ่ฮู้จักบ่ร้องหน้าอยู่ก็นี่ยังจะเห็นปัญหาของชายแดนภาคใต้ต้องการที่จะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้บ่ครับว่าให้หน้ายกแหละกับรัฐมนตรีเฉลิมเนี่ยร้องหน้ายกรัฐมนตรีเฉลิมเข้าไปดูแลปัญหาชายแดนภาคใต้อันนี้จากที่กลุ่มบ้านาเพิ่นเสนอเด้นอกจากนั้นเมื่อเช้านี่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีซอยมหาไทยซึ่งดูแลปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าการที่ตั้งอาลีเพนหรือว่ากลุ่มว่าดาเขามาบริหารชายแดนภาคใต้ท่านมีความเห็นยังไงครับบอกว่าบ่ได้ผลดอกบ่ได้ผลดอกท่านว่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยผู้เมื่อนี้ครับอยากให้รัฐบาลไปเบิ่งไปแย่งเนี่ยอย่าสิมาห่วงทหารเสียงอยู่ในกอทมอะไรครับคันคุณสิได้คุณเฮ็ดจังได๋คุณก็ได้ดอกคุณไปลงไปภาคใต้ไปเบิ่งแย่งทั้งภาคใต้ประเทศไทยแห่งสิสงสารคุณคนกอทมแห่งสิสงสารคุณครับมือไฟใหม่กรุงเทพเป็นหยังคือบ่เห็นพรรคเพื่อไทยมาดับไฟเขาเอิ้นหาพงษ์สภัทรเจ้าของเป็นพลตำรวจเอกเป็นรองผบ.ตร.คุณหายหัวไปไหนหัวหดตดหายอยู่ไส
ต้บัดพ่ออยากเป็นผู้ว่ากทมจังมาเสนอหน้ามาสั่งภาพครับมือนั่นคุณหัวหดตดหายไปใส่คุณพงษ์สภัทรครับมือไฟใหม่กรุงเทพคุณไปรีอยู่ใส่ครับบูอุดรมันบอกว่าพี่จ่าถอครับลงมาปราบขวัญชัยหน่อยครับบูบำนั่นบูอุดรบำนั่นครับผมเพียงในนออุดรไผ่แรงเพียงในนอคิดถึงประครองน้องอยู่ตาคีครับผมคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทครับพี่น้องครับมื้อนี้อยากเบ้าหลายก็นั่นเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะเบิดเวลาได้ล่ะพี่มันจะ49นี่ล่ะแล้วบาดนี้อ่ะหักจะสอนไปซะไปให้แรงเออไปพักหลังจักน้อย1นาที1นาทีสั้นๆอ๋อๆไปให้แรงสั้นๆครับครับสั้นๆวิกฤตไฟแรงมันยังคือมืดคือถอดแว่นจะไปใส่กันมั้ยมันสงัดเอามันยังโทรศัพท์ไปเกี่ยวแว่นตามันแรงไปทั่วนั่นน่ะเออวิกฤตอีสานแรงจัดว่าสั่นเพิ่นว่าครับผมเพิ่นบอกว่ากสแรงเออแรงถ้ำฝนเที่ยมแนววาสันพนวาไทยถ้ำฝนเที่ยมมาสันโอ้อันนี้ก็ว่ากันไปครับไฟแรงว่ากันไปหลายมองหลายบอล20จังหวัดมันแรงเบิดเอาที่ห่วยเวลาเบิดเวลาเบิดแล้วตัวนี้แม่โอ้โหครับแรงมหาสาปลาขวัญกินแล้วนั่นเดียวครับวันนั้นเสนอภาษาอีสานวันละคำของแกถอดเอาอีสานวันละคำมือนี้เสนอคำว่าบ่เป็นศาสตร์บ่เป็นศาสตร์ป้าพญาศาสตร์เจ้าคือบ่เป็นศาสตร์แต่มื้อคืนนี่เจ้าคือขี้คุยแต่ไปหาแม่ยายเกศรไม่ได้เรื่องนั่นล่ะหมายถึงเจ้าพงบ่เป็นศาสตร์พี่น้องครับมื้อนี้เอาละไปจ้าไปดีต้องจากครอบครัวถูกเมียห่างตัวลำบากสู้คดีก็แสนจะหนักลูกหลานตกยากแสนรกรรมได้เข้าสภาใส่สูตรผูกไทยเลยนักแกนนำเสื้อแดงแต่ใจดำมาเจ็บช้ำเพราะเสื้อแดงติดคุกหัวโตเพราะโง่เกินไปใช่ไหมมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สุดท้ายมันโดนแกล้งมวลชนพวกเราติดคุกกันเป็นแพงกลายเป็นเครื่องมือพวกเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเผาบ้านเผา